เดี๋ยวแป๊บนึงต้องไปขึ้นเครื่องแล้วฮะไม่ได้อยู่กับทุกคนไม่ได้ชมหนังกับทุกคนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูไปญี่ปุ่นครับครับไปกี่วันที่บ้านล่ะประมาณ10กว่าวันไม่นานมากผมหลายเมืองครับไปที่มาหรือครับว่ายังไงแบบไปหมดเลยฮะไปเกียวโตไปอะไรอ่ะโอซาก้านิเซโกโตเกียวเลยไปแค่ส่วนใหญ่คือเป็นกิจกรรมคืออะไรกินจริงกินฮะนอนนอนอย่างเดียวฮะนอนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คือรู้สึกว่าเดือนที่ผ่านมานี่คือขนาดไม่ค่อยได้ถ่ายหนังเนี่ยคือแบบโอ้โหเพิ่งเคยรู้ว่าการเป็นเจ้าบ่าวนี่มันแบบมันเหนื่อยขนาดนี้อันนี้ใครอยากเป็นคนไทยคะมีความรู้ว่าคือจริงๆอย่านับว่านี่เป็นฮันนีมูนเลยเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเห็นพูดกันมาผมก็กะว่าจะรักไก่แบบฮันนีมูนแล้วอันนี้คือไปมันเป็นทริปที่เราจองไว้นานแล้วแล้วก็เอาเป็นว่าก็ไปพักหายเหนื่อยแล้วก็ที่เราคุยกันว่าจะไปฮันนีมูนจริงๆคือคุยกันไว้ว่าจะไปยาวเลยฮะผมสัญญาเขาแล้วว่าจะเบรกงานสักเดือน2เดือนแล้วก็ไปยาวตอนนี้เริ่มชินกับคำว่าสามีภรรยายังคะก็มันก็แปลกดีฮะเขาก็มีทักแบบอะไรนะคุณสาอะไรเงี้ยแล้วเขาเรียกเขายังไงคะยังไงยังภรรยาก็ผมเรียกเขาที่รักเหมือนเดิมเลยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมพี่นันดาตื่นเช้ามาเนื้อหาหรืออะไรเงี้ยไหมคะไม่จริงๆอ่ะคือเราไม่เคยใช้คำว่าแต่งงานเพราะว่ามันเป็นการฉลองสิ่งที่เรารู้กันอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็คือจริงๆอะผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าแบบเรามาถึงจุดสำเร็จอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเรารู้สึกยังไงข้างในแล้วก็มันก็เป็นการฉลองในจุดนั้นแล้วก็การที่เราคอนเฟิร์มว่านี่คือจุดเริ่มต้นของที่เหลือของชื่อเราสองคนอย่างในงานเองหลายคนก็แบบว่าโอ้โหเวอร์มากมีจุดมุ่งหมายด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรเขาอะไรอันนี้เลือกเองเลยป่ะคะที่จุดมุ่งก็ครับก็คุยกับคุณอาร์ตอารยาเขาเป็น wedding planner ให้ใช่ไหมเขาก็คุยกันอ่ะมีหลายอย่างครับมีทำวิดีโอพี่โขมมีทำวิดีโอให้ด้วยนะฮะมีทำการ์ตูนแอนิเมชันมีวิดีโอเซอร์ไพรส์มีอะไรเต็มไปหมดเลยฮะแต่จริงๆอ่ะอีกหลายอย่างเนี่ยเราเอาไปใช้ในงานที่กระบี่เรามีงานหนึ่งที่กระบี่ด้วยเพิ่งกลับมาจากกระบี่ซึ่งอันนั้นก็จะมีเซอร์ไพรส์หลายอันที่จริงๆมันต้องอยู่ในงานใหญ่เราเอาไปใช้ที่นู่นเพราะเรารู้สึกว่ามันสุขตัวกว่าก็เลยวันนั้นเราก็แบบอ่ะจบที่พรูฟแล้วกันใหญ่กว่านี้เหรอฮะไม่ใหญ่พอแล้วใหญ่พอโดนแซวเยอะแล้วคือเราก็บอกว่าแบบโอ้กันเองเล็กๆอะไรเงี้ยคนรอบข้างเอองานไม่ใหญ่นะนวีใช่งานไม่ใหญ่นวีใช่ใช่แบบคนก็แซวว่าจะสมบูรณ์ที่สุดครับก็โอเคฮะก็บางทีก็ต้องบอกว่าโอเคแล้วดีแล้วพอแล้วเข้ามาให้เราเลือกก่อนได้ดีก่อนโอ้ยมันมีดราม่าหลายอย่างด้วยมันไม่ได้มาง่ายๆมันแบบเรื่องชุดเอ้ยเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยสุดท้ายทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกต์แต่ว่าก็เรื่องชุดก็ไม่ได้มาแบบไม่ได้จบง่ายๆฮะนั่นก็มีการถึงนาทีสุดท้ายก็มีแบบชุดสำรองจะเปลี่ยนชุดจะครบทุกอย่างครับทำเป็นหนังในเรื่องหนึ่งเลยครับใครเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมกับเรื่องชุดนะคะเราหรือว่าเขาครับคือเขาเป็นดีไซเนอร์เขาก็จะแล้วก็พูดตรงๆคือตัวนั้นเขาเองเขาก็เป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ชินกับลุคอะไรบางอย่างแต่สำหรับชุดที่เขาใส่วันนั้นเนี่ยคือเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากแหวกเขาอยากทำอะไรอยากทำชุดที่มันแบบไม่ได้เหมือนชุดเวดดิ้งทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วพอแบบใกล้วันเขาคงแบบเหมือนถามตัวเองว่าเฮ้ยมันใช่สิ่งที่เป็นชั้นหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายทุกอย่างออกมาดีมากเพราะว่าชุดที่เขาใส่วันนั้นมันเพอร์เฟกต์ใช่สายตาพี่ระดาที่ว่าเขามองขาดไหมคะคือสุดท้ายมันก็ขาดอะไรแต่ว่ามันก็อย่างว่าระหว่างทางมันก็
มันก็ไม่ได้มาง่ายๆแต่ดีใจมากฮะคือแบบพูดตรงๆเลยว่าสุดท้ายแบบพอถึงวันนั้นคือผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าแบบอยากรีบออกไปแล้วอยากรีบไปพูดอยากไปแบบเอนจอยกับทุกคนเพราะว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ดีความรักใช่ไหมครับผมก็แบบรู้สึกว่าแบบอยากแชร์ตรงนี้กับทุกคนแล้วก็แบบรู้สึกมันเป็นถึงแม้ว่ามันเหนื่อยมากพูดถึงมาเลยถึงแม้ว่ามันเหนื่อยมากเนี่ยก็มันเพราะว่ามันทุกอย่างมันคือความรักใช่ไหมมันรู้สึกมันอิ่มเหลือเกินนะแล้วพอเราจบงานมันโล่งอ่ะมันรู้สึกมันแบบเบาไปหมดเลยความเขาเรียกความเหนื่อยนี่มันมีความสุขเนาะใช่มันคือความสุขสุดท้ายมันคือความสุขอ่ะมันไม่ได้เหนื่อยมันก็ปนไปอย่างนั้นนะคลิปเบบี้เลยอะไรฮะคลิปเบบี้คลิปนี้เลยคลิปนี้เบบี้เลยนี่ไงถึงถามว่ากิจกรรมที่ถามเฮ้ยเพิ่งใจเย็นใจเย็นยังไม่รีบคนถามเยอะมากฮะทุกคนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเขาไปเที่ยวรอบโลกสัก2รอบก่อนไม่เร่งไม่รีบน้องไม่รีบเรื่อยๆน้องอะไรฮะไม่เรื่อยๆเรื่อยๆครับไม่รีบติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ